สวัสดีครับผมกลับมาปอมาปอกันดีคือเก่าครับกับเอ็กอุบลคนก้นกลัวครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีวันหยุดมื้อนี้ก็ว่างๆครับก็มาอัปเดตผลงานพื้นที่การทำเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่การทำงานครับเป็นพื้นที่ว่างอยู่ที่ทำงานครับมาอัปเดตให้พี่น้องให้เบิ่งครับว่าปัจจุบันนี้เป็นจังได๋แน่แล้วครับนี่ก็นี่ครับผมมะละกอข่าตะไคร้อ้อยครับมะพร้าวกล้วยครับนี่เบิ่งครับใหญ่แบบมโหฬารเลยครับกล้วยน้ำว่าต้นนี้ปัจจุบันก็มีนอมา3นอผมได้ตัดนอเพื่อตัดนอทิ้งเพื่อให้เพิ่นได้เลี้ยงลำต้นแม่ครับนี่ปัจจุบันสูงใหญ่ครับอวบต้นอวบแบบใหญ่เลยครับนี่ก็อีกบ่ดนครับก็คงสิได้ตกเครือตกลูกแล้วครับนี่อีกต้นหนึ่งครับนี่จากคลิปที่แล้วที่ผมเคยลงไว้แต่ก่อนหน้านั้นประมาณสักเดือนกว่าๆหรือ2เดือนนี่ครับยังต้นบ่ใหญ่ปานนี้ครับนี่อันนี้ผมกับเพิ่นว่าผมเพิ่งตัดนอออกไปเพิ่งไว้พอให้เลี้ยงแม่แล้วก็เริ่มมีนอใหม่ออกมาแล้วครับเออครับก็เป็นพื้นที่ในที่ทำงานครับเป็นพื้นที่ว่างเล็กๆครับเรามาเฮ็ดเกษตรผสมผสานครับเพื่อสิได้มีอยู่มีกินแบบบ่ได้ซื้อหลายครับนี่ครับมะเขือเปาะนี่มันกำลังออกลูกก็มีอยู่ต้นเดียวครับต้นเดียวก็ได้เก็บกินไปหลายรอบแล้วครับอันนี้ชุดใหม่เพิ่นออกมาใหม่นี่สวยๆครับชุดนี้ก็อีกสัก 2-3 มื้อครับก็สิได้เก็บไปกินกับน้ำพริกกับหยังแล้วครับนี่ก็เป็นแปลงกะหล่ำแปลงกะหล่ำหัวครับนี่ที่ผมแล้วลงปลูกผมกล้าแล้วเพราะว่าลงปลูกไว้ครับนี่ก็อาทิตย์กว่าๆเพิ่งใส่ปุ๋ยไปก็ลองปลูกไว้ในพื้นที่ตัวนี้เบิ่งครับเพราะว่ามันมีน้ำตรงนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ว่างแล้วผมก็เลยเอามาเพาะแล้วก็เอามาลงเบิ่งครับนี่ปัจจุบันนี่ก็ใหญ่แล้วครับรอแค่เพิ่นฮอหัวก็อีกใส่ไปหลายจักหน่อยครับก็บ่หลายครับเป็นการทดลองทำการเกษตรครับก็เป็นผสมผสานไปครับมีหยังก็ลองทดลองปลูกไปครับกะหล่ำก็มีอยู่ประมาณสัก10กว่าเงานี่ครับแล้วก็เป็นแบบปลานี่พี่น้องว่ายังครับปลานี่ปลาหกนี่อันนี้ก็ผมเอามาปลูกไว้ประมาณ2ต้นครับในป่านี่ตอนนี้หญ้าปกคลุมไปแล้วอาจจะมองบ่เห็นว่าเป็นต้นหยังครับนี่ครับแตงโมไก่สิได้เก็บผลผลิตแล้วครับแตงโมได้2หน่วยครับนี่อีกหน่วยนึงก็เริ่มใหญ่แล้วครับนี่อีกหน่วยนึงแตงโมลูกใหญ่ได้2หน่วยครับเพราะว่าก็ดูแลแบบปกติครับบ่ได้ยังมากมายครับนี่ปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกไป
ี่ต้นเพิ่นครับก็บ่ได้เอาหญ้าเอาหยังออกเด้ครับก็ปล่อยให้เพิ่นช่วงแรกๆก็เอาออกอยู่ครับแต่ว่าหลังๆมามันบ่มีเวลาว่างครับก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นหกแหน่จังหน่อยครับก็พยายามหาเคลียร์เบิ่งอยู่ครับว่ามีหน่วยซ่อนๆอยู่บ่ก็ยังบ่เห็นครับมี2หน่วยตัวนั้นแหละครับที่เป็นผลผลิตสำหรับแตงโมชุดนี้ครับแตงโมก็นี่แหละครับความสุขหลังจากว่างจากงานประจำครับก็ทดลองเรียนรู้กันไปครับเกษตรยุคใหม่อาจจะบ่ได้ปลูกหลายครับแต่ว่าก็เฮ็ดพอได้กินครับแล้วก็เป็นการทดลองไปในตัวครับนี่ก็เป็นต้นกล้าครับที่ผมกล้าไว้เป็นมะเขือเทศเนื้ออันนี้ก็เป็นแตงกวาครับบ่ให้มันมีเวลาลงเลยครับอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวนิ้วครับนี่เพิ่นพึ่งพัดใบพัดดอกแล้วก็เริ่มจับหน่วยนะครับนี่นี่มะนาวนิ้วกับรอเบิ่งครับว่าสิได้หน่วยบ่ครับเพราะว่าผมซื้อกิ่งตอนมากอ่ะหลายบาทดูครับสําหรับต้นนี้อันนี้เพิ่นก็เริ่มจับหน่วยของที่ปลูกไว้ก็สามารถนำไปใส่ยูร้านอาหารที่ผมเฮ็ดอยู่ก็ได้ครับแล้วก็หรือถ้ามันผลผลิตมันหน่อยก็เอาไว้กินครับไว้เฮ็ดอาหารกินอยู่เฮียนเฮาก็ได้ครับนี่บ่ต้องซื้อเขามะละกอก็เริ่มจับดอกจับหยังแล้วครับตะไคร้แตกหน่อดีแตกกอดีครับอ้อยครับนี่คืออ้อยดำที่เอามาปลูกมาเปาะไว้ครับนี่ก็เริ่มมีแท่งหน่อแล้วก็มีหน่อใหม่ออกมานี่ครับเป็นอ้อยดำมาปลูกใหญ่กินครับหวานครับอ้อยดำพันธุ์นี่กะเพราครับก็ปลูกซุ้มๆไปน้ำยาน้ำยังก็บ่มีให้มีเวลาดูแลทำความสะอาดครับตะไคร้ก้อนนี้แบบใหญ่ครับนี่ผมก็เก็บไปเฮ็ดกับเขาได้รอบ2รอบแล้วครับแต่ก้อนใหญ่ดีครับเคี้ยวกะจีเดี๋ยวจังใดผมก็สิมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งเรื่อยๆครับว่าพัฒนาการในการทำเกษตรของผมในพื้นที่ว่างๆของที่ทำงานเนี่ยสิไปฮอดไซครับก็เดี๋ยวค่อยติดตามรับชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับผมก็ว่างๆก็แวะมาทักทายพี่น้องเฮาจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวกันครับไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม